วังสุโขทัยตั้งอยู่มุมถนนสุโขทัยและถนนสามเสนเป็นวังที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชกรุมขนสุโขทัยธรรมราชาในครั้งนั้นสมเด็จพระศรีพัชรินทาบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้สร้างวังสุโขทัยพระราชทานเป็นของขวัญในการอภิเษกสมรสของกรมขุนสุโขทัยธรรมราชากับหม่อมลำไพพรรณีสวัสดิวัฒน์เมื่อปีพ.ศ. 2461โดยได้รับพระราชทานนามวังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าวังสุโขทัยวังสุโขทัยได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดในด้านของการก่อสร้างโดยประยุกต์ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันตกด้านรูปแบบอาคารและตกแต่งด้วยศิลปะแบบไทยประกอบด้วย3ตำหนักคือตำหนักใหญ่ตำหนักไม้ตำหนักน้ำภายในตำหนักมีระเบียงทางเชื่อมระหว่างตำหนักเป็นการออกแบบการก่อสร้างตามอย่างตะวันตกหากแต่ใช้ไม้เป็นวัสดุแกะสลักลวดลายตามแบบชายคาแบบไทยอย่างสวยงามในช่วงที่สมเด็จพระศรีพัชรินทาบรมราชินีนาถประชวรมักจะเสด็จมาพักผ่อนพระอิริยาบถที่ตำหนักน้ำซึ่งตั้งอยู่ริมคลองสามเสนอยู่เป็นประจำเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งขึ้นของราชสมบัติแล้วพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีพระบรมราชินีได้เสด็จไปประทับที่พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตระยะหนึ่งแล้วเสด็จกลับมาประทับที่วังสุโขทัยอีกครั้งภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475หลังจากนั้นประมาณปีเศษทั้งสองพระองค์ก็ได้เสด็จไปประทับที่ประเทศอังกฤษจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่30พฤษภาคมพ.ศ. 2484ช่วงนั้นวังสุโขทัยตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และใช้เป็นสถานที่ราชการจนกระทั่งสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีเสด็จกลับมาประทับที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วจึงได้เสด็จมาประทับที่วังสุโขทัยอีกครั้งเมื่อพ.ศ. 2511จนเสด็จสวรรคตในวันที่22พฤษภาคมพ.ศ. 2527และก่อนหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันจะรับอัญเชิญขึ้นส่งราชก็เคยประทับณวังสุโขทัยปัจจุบันวังสุโขทัยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิระราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีพระตำหนักใหญ่เป็นพระตำหนักที่ประทับก่ออิฐฉาบปูนมีความสูง2ชั้นหลังคาทรงปั้นหยาผสมกับทรงจั่วส่วนยอดจั่วประดับด้วยไม้จำหลักซึ่งเป็นลักษณะเด่นของรูปทรงหลังคาที่สร้างในรัชสมัยรัชกาลที่6พระบัญชรเป็นบานกระจกตอนบนไม่มีกันสาดพระทวารบานไม้ลูกฟักภายในมีการตกแต่งฝ้าเพดานเฉพาะที่เป็นห้องสำคัญพระตำหนักพัชราพิลมเป็นพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิระราชธิดาพระตำหนักสิรินภารัยเป็นพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีตำหนักไม้เป็นตำหนักที่ประทับชั่วคราวบางครั้งใช้เป็นที่รับแขกหรือพระประยุรญาติที่เสด็จมาประทับก่อสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังรอบๆตำหนักไม้มีเฉลียงเดินได้เกือบรอบฝาผนังเป็นแบบฝาไม้บางใบตีทางนอนมีเคราไม้อยู่ด้านนอก
ตำหนักน้ำอยู่ริมคลองสามเสนเป็นตำหนักโปร่งมี2ห้องตรงกลางเป็นทางลงสู่คลองสามเสนพระทวารและพระบัญชรเป็นบานเกล็ดไม้มีชายคาตำหนักมีไม้จำหลักอยู่โดยรอบ